สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสด็จศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหงมเชลอวรากรครับผมถาวรชดชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงซึ่งปกติบางครั้งเราก็เชิญแขกมาร่วมรายการบางครั้งเราก็คุยกันเองก็แล้วแต่ว่าท่านอะไรท่านเนี่ยท่านจะเนท่านจะตาผมก็เลยว่าท่านรับกิจไปไหนบ้างพอดีช่วงนี้ก็ภารกิจนี้มันก็น้อยลงนิดนึงน้อยลงนิดก็เลยปีกวิเวกมาไม่ได้ปีกวิเวกปีกวิเวกมาแบบนี้ไม่ปีกวิเวกแปลว่าไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปอยู่คนเดียวนั่นก็เรียกปีกวิเวกอันนี้มาวิเวกอะไรนี่กินน้ำมนต์น้อยโคจรโคจรกินน้ำมนต์น้อยลงนิดนึงพอดีตอนนี้ต้องออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวน้องชายจะออกมากลัวน้องชายจะออกมาเออกลัวน้องชายไม่พูดไหมน้องชายนี่แบบหลายนี่ต้องพูดได้ดีนะน้องชายจะออกมาต้องพูดได้ดีนะภาษาไทยต้องระวังซึ้งลึกซึ้งซึ้งคิดไม่ทันนี่ยุ่งเลยไม่เข้าใจถ้าน้องชายออกมาก็ต้องมีน้องสาวมาด้วยทีนี้มันอย่างนี้คือมันก็คนเราก็ต้องติดธุระกันบ้างแต่ที่วันที่มันหายไปนี่ไม่ได้ไปว่าจะทิ้งรายการนะก็คืออยากจะคิดถึงรายการตลอดก็ว่าอย่างไรก็ต้องมาเพราะว่าจริงๆถึงไม่ได้เข้ามาในรายการไงเราก็ติดตาม facebook.com/moneytalktv นั่นเดี๋ยวว่างๆถ้าไม่มาก็ส่งรูปมาเราจะได้ไปลงดูนะต้องส่งแล้วส่งรูปไปต้องส่งมาเดี๋ยวก็ต้องคืออย่างนี้นะถ้าพวกเราก่อนตายนะก็ส่งรูปมาให้ผมผมจะลงให้ว่ารูปสุดท้ายก่อนตายอะไรเงี้ยไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์สายันสัญญาดิแล้วอย่างนั้นน่ะเห็นไหมน่าสัจธรรมชีวิตเป็นของไม่แน่นอนใช่ไม่แน่พวกเรานี่ไม่รู้ตายเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ละคนอย่าประมาทนะครับก็อย่าประมาทนอกแต่ว่าเมื่อวันนี้ผมเจอคนหนึ่งนะตอนกลางวันนะตอนช่วงสายเขาบอกผมว่าคือผมโอ้นี่ย้อนความหลังมา20กว่าปีนะตั้งแต่เรารู้จักกันก่อนวิกฤตเศรษฐกิจนะนี่โอแกไปเยอะเลยนะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แกบอกผมว่าเออนะเพราะฉะนั้นต้องรีบหาความสุขเสียไอ้มันคิดอย่างนี้ได้ไงก็ถูกแล้วถูกแล้วแต่ต้องรีบใช้ชีวิตแบบหาความสุขอ่ะก็คือเที่ยวความสุขเที่ยวเตะเตะกินเหล้าเมายากินวายเขาว่าหาความสุขไม่ได้แปลว่าต้องอย่างนั้นอันนี้เขาบอกคนหนึ่งอย่างนั้นไงไอ้หาความสุขของเรานี่มันหมายถึงว่าเช่นว่าเออตอนนี้เราอยากจะไปอะไรนะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวที่ไหนบางทีเราก็ไปซะอันนี้ก็เป็นความสุขเหมือนกันทำไมจะต้องไปคิดว่าต้องท่องเที่ยวเตะเตะอะไรตลอดแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเมืองไทยอะไรถูกแพงจะได้รู้ไงว่าจะหาความสุขยังไงเดี๋ยวเอางี้เมืองไทยอะไรถูกแพงคำจำกัดความของเขาว่าถูกกับแพงก่อนดีกว่าถูกก็คือถูกเฮ้ยมันเป็นจำกัดความแพงก็คือแพงต้องเปรียบเทียบเทูกแพงนี่มีการเปรียบเทียบไหมก็ถูกกับประเทศอื่นก็ถูกกับแพงเปรียบเทียบไม่ถูกกับแพงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นประเทศไหนอ้าวก็ประเทศอย่างในอเมริกาในนู้นในนี่ในเอเชียในเราก็ถูกอาเซียนในนู้นในนี่กับประเทศไหนก็แล้วแต่สินค้าไงเอาตัวอย่างสมมตินะบางอย่างเราเปรียบเทียบกับประเทศอเมริกาเราจะถูกบางอย่างเราเปรียบเทียบกับประเทศภูฏานเราอาจจะแพงเอากลางๆแล้วกันกลางกลางอะไรกลางหมายความว่าอย่างรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยโอเคจะพูดถึงรถยนต์ละมันจะซื้อรถยนต์อยู่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเนี่ยเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าของเราถูกหรือแพงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยที่ดร.ดิเวศพูดเนี่ยถูกคือผมก็ไปเวลาไปต่างประเทศนี่คือถูกใช่ไหมไม่ใช่ถูกแล้วแพงยังไม่ได้ตัดสินว่าจะถูกบอกว่าที่ดร.นิเวศพูดเนี่ยถูกมันคิดจะบอกอ่ะผมว่าวันนี้ทางเริ่มต้นกันอย่างชัดอย่างที่คนเราพูดถึงว่าคนชอบการเปรียบเทียบการถูกแพงเวลาไปต่างประเทศไปประเทศไหนเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เวลานั่งไปในรถก็จะถามไอ้รถนี่มันราคาเท่าไหร่ที่เนี่ยส่วนใหญ่สังเกตดูนะอาจารย์ถาวรไปถามไหมถามจริงเวลานั่งอยู่ในรถเนี่ยเจอคนท้องถิ่นเนี่ยถามไหมไม่ถามไม่ถามภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะเขาพูดคนละภาษากับผมเขาพูดคนละภาษากับผมไปเยอรมันไปถามภาษาอังกฤษไม่ได้ไงส่วนใหญ่เราจะถามแล้วเราก็จะมาเทียบของเราถูกหรือว่าแพงกว่าเราอันนี้เป็นธรรมชาติของเรานะเอาอย่างง่ายๆที่สุดนะอย่างน้ำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเราไปประเทศไหนเราก็ไปกินน้ำดื่มเอาโค้กไปฝรั่งเศสเดี๋ยวเอาต่อลงว่าเอางี้
อะไรถูกแพงที่เมืองไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือบรรยากาศหรือสถานการณ์แบบไหนแล้วแต่ละคนก็จะประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ตัวเองไม่งั้นนี่แกจะพูดหมดแล้วฮะแกพูดรถยนต์แกจะไปน้ำนะรถยนต์ยังไม่ทันจบแล้วแกไม่ได้บอกแล้วแกจะพูดรถยนต์น้ำเป็นตัวอย่างไงรถยนต์ของจริงอะไรเดี๋ยวก็แต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวรถยนต์เสร็จแกไปน้ำมันต่อเพราะต้องเติมใช่ผมย่างเพราะเรื่องน้ำเนี่ยนะมันตอบไม่ได้หรอกว่าถูกว่าแพงทำไมเพราะอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยจานิเวศเนี่ยน้ำก๊อกเนี่ยกล้าดื่มไหมกล้าไหมกินน้ำก๊อกไม่กล้าไหมเขียนไว้ชัดเจนน้ำก๊อกดื่มได้อะนั่นดิแล้วกล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมกล้าแต่ไม่อยากทำไม่อยากทำเพราะฉะนั้นก็ต้องไปซื้อน้ำแต่ถ้าไปเมืองแต่ถ้าไปเมืองนอกเนี่ยเราดื่มน้ำก๊อกกล้าไหมเสียตังค์กล้ากล้าบางประเทศก็ไปดื่มไม่ได้เดี๋ยวพูดแบบนี้ไม่ได้พูดถึงเมืองนอกไม่ได้ไปอินเดียกล้าดื่มน้ำก๊อกกล้าไหมกล้าไหมอย่าว่าแต่น้ำก๊อกเลยที่อินเดียน่ะน้ำขวดจะไม่ดื่มข้าวยังไม่กล้าแต่ก็ต้องพูดเฉพาะว่าน้ำขวดน้ำขวดน้ำขวดอะไรถูกอะไรแพงเดี๋ยวมีหลายอย่างอ่ะเราเริ่มทีละคนเดี๋ยวจะลองเอาอะไรล่ะจะนี่มึงจะเอารถยนต์นี่มาน้ำขวดแล้วมาตกลงเมืองไทยอะไรถูกแพงเดี๋ยวให้แกพูดหลังสวนแกพูดไปเยอะแล้วให้จันทาวรก่อนน้ำขวดยังไม่เริ่มเลยน้ำขวดเนี่ยให้แกก่อนเริ่มมาแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วน้ำขวดเนี่ยหรือว่าโค้กหรืออะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำแข็งอะไรแข็งนิดหน่อยน้ำใส่ขวดไงน้ำดื่มน้ำดื่มเนี่ยไปดูเดี๋ยวถ้าไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยแถวที่เป็นน้ำแร่ชองอาลิเซ่น้ำแร่บ้านเราก็มีเดี๋ยวมันเดินชองอาลิเซ่ไม่ได้อันนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ไปแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราไปเที่ยวยังไงเดี๋ยวไม่ใช่ดิลองไปเข้าโรงแรมชั้นหนึ่งก็แพงเหมือนกันแพงเหมือนกันเอาสถานที่ท่องเที่ยวเช่นแถวพระราชวังที่ฝรั่งเข้าไปชมมาใช่ไหมกับพระราชวังแวร์ซายอย่างนี้ตัวอย่างน้ำบ้านเขานี่นะขวดนึงอ่ะเป็นร้อยนะร้อยบาทร้อยบาทคิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิดเป็นร้อยบาทจะต้องคิดเป็น2ยูโรอันนั้นนะ2ยูโรแต่ของเราเนี่ย10บาทเบอร์6บาทเห็นไหมจริงๆจะกำหนดไว้7บาทด้วยซ้ำเออ7บาท7บาทของเขาเป็นร้อยนะน้ำขวดเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบฝรั่งเศสแต่ว่าอังกฤษอะไรก็แพงแต่น้ำขวดแบบเดียวกันที่ภูฏานเนี่ยเคยไปเหรอภูฏานไม่ได้ไปเดาเอาที่เบตอย่างเงี้ยเดาขอให้กินฟรีน้ำเนี่ยเราไปยุโรปเนี่ยอย่างที่บอกฝรั่งเศสใช่ไหมเราเคยไปลงเรือเนี่ยนะไปลงเรือโอ้โหล่องเมดิเตอร์เรเนียนล่องอะไรว่าไปเท่าไหร่ขวดละเท่าไหร่ขวดนึงนี่ก็ประมาณสัก3ยูโรเล็กๆ3ยูโรเล็กๆขวดเล็กๆเท่าไหร่คิดออกมาแล้วก็ประมาณ150บาท150บาทโอ้เห็นไหมน้ำขวดบ้านเราถูกไหมถูกตรงลงถูกไหมอาจารย์ทวารเห็นด้วยว่าถูกแต่ยูโรตอนนี้มันไม่ถึงแล้วยูโรนี่มัน40บาทเองถูกไหม120บ้านเราน้ำมันเหรอน้ำมันแล้วแต่เราจะมองอะไรอะนะคือมันผมว่าเปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบยากอะเพราะว่า1สถานที่ที่ไหนยังไปอยู่ในเรืออย่างเงี้ยถามว่าเขาขายขวดเท่าไหร่ที่บ่นว่าแพงอะ3ยูโร3ยูโรไม่ซื้อก็ได้อย่าซื้อไม่กินไม่ว่าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อไปเลยก็ไม่มีทางอีกก็ต้องซื้อเขาไอ้อย่างนี้จำไม่ต้องซื้อทำไปแล้วทำยังไงฮะไม่ก็เขาขาย3ยูโรเราไม่ซื้อแต่มันแปลว่าแพงไงก็มันคือแต่ผมไม่ต้องซื้อผมอยู่ได้อะอยู่ได้ไงต้มหมอต้มไม่ต้มต้มเอาไม่ต้มไม่ใช่ต้มกินน้ำก๊อกในห้องไม่ใช่กินน้ำก๊อกในห้องเราเวลาไปกินอาหารเช้านึงเขามีน้ำเสิร์ฟเช้าๆเราก็เอาขวดไปกรอกมาก็คือจะไปเราหาช่องทางไงน้ำบริการตรงไหนเรากินตรงนั้นเราก็กินตรงนั้นเราก็กรอกใส่ขวดเอาไว้บ้างนะสรุปก็คือของเขาแพงอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าผมสถานที่ขวดมันแพงสถานที่คือเรายังนึกไม่ออกอาจจะเป็นเพราะว่าต่างชาตินี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำดื่มว่ามันต้องสะอาดสะอ้านบ้านเรามันผลิตง่ายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่แต่ของบ้านเราน้ำดีๆก็ขวดละคืออย่างนี้ตามหน้าวัดพระแก้วกว่า10บาท15บาทอย่างมากไม่แต่เราต้องยอมรับว่าน้ำเราสมัยก่อนย้อนไปสัก10-20ปีก่อนเมื่อก่อนน้ำมี2แบบนะมันมีแบบขวดขุ่นกับขวดใสจำได้ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมเออขวดขุ่นกับขวดใสเขาเรียกขวดเพชรถ้าขวดขุ่นนี่ก็คือแล้วเก่งนะน้ำขวดขุ่นน้ำก็ขุ่นเหมือนขวดก็มันขุ่นทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าใช่ไหมตอนนี้สลกสลากไม่มีนะสมัยก่อนก็ค่าพลาสติกที่มาทำขวดขุ่นมันถูกกว่าเพราะมันอาจจะรีไซเคิลได้อะไรได้ใช่ไหมแล้วก่อนน้ำบ้านเรานี่ไม่มีอย.ไม่มีอะไรไม่มีสลากด้วยพูดง่าย
บางทีตอนหลังนี่คนเริ่มรณรงค์เรื่องอย.มากขึ้นผมเคยไปกินที่น้ำที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะมีตะขวดแล้วบอกไม่มีอย.ก็บอกไม่มีเอาเลยไงกำลังขออยู่แล้วเอาอย.แล้วเดี๋ยวสิกินไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังได้เลยโทรมาถามเขาบอกเดี๋ยวจะบอกเบอร์ให้เขาว่าคือพูดง่ายว่าเมื่อก่อนมาตรฐานไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับมาตรฐานดีถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีสังเกตดูไหมน้ำบ้านเราเนี่ยนะนอกจากน้ำที่เป็นราคาถูกแล้วนี่มันจะมีน้ำกรองเดี๋ยวนี้ยังมีกันเอามีน้ำกรองน้ำคลองกันเหรอกรองน้ำคลองกันเหรอน้ำคลองกินได้ไงไม่ใช่กรองน้ำที่เครื่องกรองน้ำคลองเหรอเอาไอ้แก่เป็นทำไมเขาเรียกทำพวก RO ทำอะไรต่างพวกนี้นะหรือว่าออสโมซิส RO นี่มันไม่ได้กรอง RO นี่มันเป็นกระบวนการแยกน้ำเลยก็คือเอาออกซิเจนกับไฮโดรเจนมารวมกันเป็นน้ำไม่แยกกันรวมโมเลกุลให้กลายเป็นน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่แล้วเอารวมได้ไงก็เขาเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วมันจะไปรวมยังไงก็นั่นไงก็คือเอาน้ำเนี่ยมาแยกออกแล้วรวมกลับเข้าไปอ๋อเหรอฮะก็สกับก็เนี่ยน้ำใช่ไหมน้ำมาใช่ไหมแยกเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนผมเรียนมา H2O เนี่ยก็น้ำมาแยกเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไปรวมกันอีกทีนึงตอนที่แยกออกมาเนี่ยมันก็จะมีแต่โมเลกุลที่บริสุทธิ์ออกมาไปรวมกันก็เป็นน้ำที่ไม่มีกากตอนที่แยกออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำไหมแยกออกมาแล้วแยกออกมาเป็นแก๊สก่อนที่แล้วไปรวมเป็นน้ำเครื่องนี้น่าสนใจนะเพราะตอนน้ำท่วมบ้านผมเนี่ยผมไม่เจอไอ้เครื่องนี้แล้วเราดักมันไว้ให้มันแยกออกมาเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้มันไปซะไปซะเราไม่จับมารวมกันบังเอิญมันแยกได้ไม่เยอะไงเอาเพราะนั้นน้ำดีน้ำบ้านเราถือว่าถูกถือว่าถูกก็แต่มันอยู่ที่น้ำอะไรด้วยถ้าน้ำคลองเดี๋ยวบ้านเราแพงแพงเหรอน้ำคลองแพงก็น้ำคลองเข้าบ้านใครเนี่ยน้ำแม่น้ำมาเข้าบ้านมันแพงไหมเสียหายเยอะไหมยอมอันนี้เห็นด้วยน้ำที่ถูกมากเลยและมีเยอะบ้านเราอ่ะคือน้ำใจนี่ก่อนรถตกคลองเลยไหมเดี๋ยวนี้น้ำใจน้ำใจเอาวันนี้ไงบอกนี่รถตกคลองมีคนมีน้ำใจไปช่วยลงไปช่วยอ่ะนี่ดูสิน้ำใจบ้านเราเนี่ยน้ำใจไม่ต้องซื้อหาแต่ว่าเราคิดว่าฝรั่งเนี่ยนะไม่เคยมีน้ำใจจริงหรือเปล่าแล้วถึงบอกว่าคนผมเจอนะเนี่ยผมไปนะในกรุงเวียนนานะผมบอกเลยเนี่ยแบบกรุงบูดาเปสต์ในเวียนนาก็บูดาเปสต์สมเด็จหลวงของประเทศอะไรออสเตรียฮังการีฮังการีใกล้ๆกันเออใช่ใช่มันอยู่ใกล้ๆกันก็ออสเตรียฮังการีมันเคยเป็นประเทศเดียวกันมันก็เลยงงนิดหน่อยนะผมเดินข้ามถนนมามีฝรั่งคนนึงเดินตามมาสองคนอ่ะเสร็จแล้วอยู่ๆปุ๊บเขาวิ่งกลับไปไฟกำลังจะแดงแล้วไฟกำลังเราเขียวใช่ไหมมันเริ่มเปลี่ยนเป็นกระแดงเขาวิ่งกลับไปหยิบของกลางถนนแล้ววิ่งกลับมารถเกือบชนน่ะมาถึงมายิ้มกับผมแฮ่เอาตะปูให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่งั้นมันรถเราจะโดนตะปูเขาบอกเนี่ยถ้าทิ้งอยู่รถจะทับตะปูวันนี้โอ้โหไอ้นี่มีน้ำใจไหมโอ้โหมีไหมมีจริงจริงผมจะทำก็ได้นะทำไมไม่ทำผมไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอถ้าพูดเรื่องนี้ผมต้องขอเรื่องนี้เลยเรื่องน้ำใจเนี่ยเราจะไปยกย่องแต่ฝรั่งอย่างเดียวไม่ได้บ้านเราในเมืองไทยเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้น้ำใจมันแห้งเหือดไปแต่วันนี้ฮะเพิ่งผมเห็นเหตุการณ์มาสดๆร้อนๆที่ตรงสี่แยกไฟแดงได้สัญญาณไฟสีแยกไฟแดงมีทุกที่อ่ะก็ไม่ต้องไปบอกตรงไหนข้างๆแถวๆชิดลมเนี่ยไม่ต้องไปบอกที่ไหนนะครับรถเก๋งคันหนึ่งได้ไฟเขียวเขาอยู่ข้างหน้าผมนะรถคันนั้นได้ไฟเขียวก็ขยับพอขยับไปหน่อยมันเป็นไฟแดงขึ้นมาทันทีเลยมันก็จอดแบบประเภทกลางไม่ถึงกลางดีแต่โผล่ไปหน่อยมันก็ไปขวางทางรถที่จะเลี้ยวทีนี้ไอ้คันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเกรงใจคนอื่นจะถอยมากก็กลัวข้างหลังเนี่ยมันก็มีรถจอดอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างแล้วอาจารย์ถาวรจุงไหนผมอยู่ข้างหลังรถคันนี้นี่ก็คือรถอาจารย์ถาวรจอดอยู่ข้างหลังแต่ว่ามันก็มีระยะห่างอยู่พอสมควรขนาดนั่นเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์สองคันนะครับที่ขนาบไอ้รถเก๋งคันนี้อยู่เนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณให้ถอยถอยหลบเข้ามาเพื่อให้รถจะไปได้สะดวกขึ้นก็ถอยมาแล้วก็เขาบอกถอยอีกแล้วก็ได้แล้วมันก็ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นอันนี้ต้องชื่นชมเลยครับน้ำใจของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คันนั้นแล้วน้ำใจของคนที่ขับรถจริงๆผมก็เจอไวไม่ทำไมเราไม่รู้จักพูดหรอครับไม่ใจนี่สิที่เนี่ยตรงสะพานโพแก้วที่ทางไปจากนะไปนครปฐมเนี่ยมันมีสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีนะสะพานโพแก้วเลยนะปรากฏวันนั้นคนเอ้ยมีคนคนมาอยู่บนคาสะพานเต็มเลยนะทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมปรากฏว่าช่วยด้วยโดนไปชี้ไปที่คลองนะในแม่น้ำเนี่ยปรากฏเด็กกำลังจะจมน้ำก็บอกปุ๊บทุกคนจะช่วยขนาดนั้นเลยไม่มีใครลงไปช่วยเลยทุกคนลงไม่ทันไม่ใช่ในขณะที่เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นก็มีอยู่ๆมีลุงคนหนึ่งนะโผล่ตัวนะ
เป็นพุ่งเหลาเนี่ยจับบนสะพานเนี่ยอู้ตู้มเราไปกลางโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วโผล่ขึ้นไปนะปั๊บแล้วก็คว้าเด็กนะคว้าเขาทุกคนปกมือนี่จริงเรื่องจริงครับสุดยอดเรื่องจริงนี่ปรากฏว่าทุกคนสุดยอดทุกคนก็วิ่งกันลงไปที่ริมตลิ่งนะจะมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์แกก็นอนคนก็บอกว่านี่แกชื่อลุงชู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 ผู้สื่อข่าวไปถามลุงชูผู้สื่อข่าวมาจากไหนไม่รู้ก็มันมีคนที่อยู่ในท้องถิ่นในเรื่องมาแล้วนะแต่ผู้สื่อข่าวลุงชูลุงชูตัดสินใจยังไงลงมาช่วยเด็กในคลองอย่างนี้โดดขึ้นไปได้ไหมลุงชูครับคุณไม่ต้องไปถามผมคุณไม่ต้องถามผมผมที่อยากจะถามคุณว่าเมื่อตะกี้เนี่ยไอ้ลูกหมาตัวไหนทีบกูหลอกมากลายไปว่าถูกจะมาอยู่ข้างหน้าแล้วเป็นคนทีบหรอกถูกทีบไม่ได้โดนทำไมจันทาวรก่อนครับอะไรถูกอะไรแพงนะฮะผมว่าเมืองไทยเนี่ยอาหารถูกถูกถูกแล้วก็มีหลากหลายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทยังมีนะมีที่ไหนมีแถววัดต่างจังหวัดเมืองผมผ่านมาแล้วชามละ5บาทไม่ไม่เขาชามเขาขายอิ่มกำลังได้อยู่ได้อยู่ขายเท่ากับ30บาทเพียงแต่เขาขายไม่เอากำไรแล้วก็ขายให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมก็มีแล้ววันก่อนนั้นนี่ตรงนี้ฮะใครอยู่แถวๆนั้นช่วยยืนยันผมหน่อยฮะแถววงเวียนใหญ่เนี่ยแหละอันนี้แต่เป็นข้าวแกงนะชามละ5บาทชามละ5บาทแล้วก็ปริมาณพอสมควรใช่ละผมว่าอย่างอะไรอย่างพวกเราเนี่ย2ชาม10บาทเนี่ยอยู่แหละอยู่คิดว่าอยู่อยู่ไหนนะอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละอยู่ที่โต๊ะที่โต๊ะนั่นแหละไม่ไปไหนแต่ว่ามันมีน้อยไงมันเหมือนกับการทำบุญนะป่ะแล้วไม่ขายอันนี้เขาค้าขายจริงๆไม่แต่ว่าเวลาพูดเราต้องมาตรฐานเอามาตรฐานใช่ไหมไปได้ไปได้แสวงพิเศษเอาไปที่ว่าถูกอ่ะตอนนี้เอาซื้อแต่ชั่วไปเลยครับผมพูดเลยทำไมต้องมาตามผมอะไรความคิดเดียวกันไงคิดที่หลังอย่าคิดเหมือนกันเลยเอางี้ดีกว่ามาตรฐานตอนเนี้ยอันนี้เกี่ยวชาตรงเท่าไหร่ครับไม่ไม่อย่างงี้เค้าบอกว่าวิธีที่เค้าดูมาตรฐานความถูกแพงเนี่ยในทั่วโลกนะตอนนี้มาตรฐานเค้าเอาราคาอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เค้านะครับ Cost of Living ไม่เค้าเอาราคาของ McDonald's Big Mac คือแฮมเบอร์เกอร์ที่มีเนื้ออยู่นะฮะมีชีสอยู่มีผักนิดหน่อยว่าอันละเท่าไหร่ในประเทศไหนมันจะเทียบว่าประเทศนั้นเนี่ยถูกบ้านเราราคาเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยผมบ้านเราก็60บาทอะไรเงี้ยผมไม่เคยกินเหมือนกัน60บาท60บาทใช่ก็ถือว่าBig Mac เนี่ยบ้านเราถูกถูกถูกกว่าที่อื่นแหละเอาแหละเพราะว่าในต่างประเทศบางที่ก็หลายยูโร2-3ยูโร3-4ยูโรงั้นถ้าเทียบค่าอาหารก่อนทำไมไม่เทียบก๋วยเตี๋ยวบ้างอ่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเอาญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็มีมันไม่เหมือนกันมันเทียบกันไม่ได้เนื้อมันไม่เท่ากันเอาแต่เราก็ถูกกับญี่ปุ่นแล้วถูกกว่าเยอะอย่างราเมงญี่ปุ่นก็มาบ้านเรามันก็แพงกว่าอย่างก็ยังถูกกับที่ญี่ปุ่นอาหารเราต้องเทียบกับยุโรปเทียบกับไอ้นี่ก็ได้สิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าพูดตรงๆก็ไม่ต่างกันมากนะอะไรฮะกันมากอะไรไม่ต่างมากพวกบิ๊กแบกอะไปแถวมาเลเซียอะไรพวกนี้ก็ราคาไม่ต่างกันมาเลอาจจะไม่แพงกว่าเราถ้าจะสิงคโปร์แพงกว่านิดนิดหน่อยก็ไม่มากนะก็สรุปว่าเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมไม่สูงมากก็คือยังถือว่าอาหารเนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกแต่ถ้าเทียบอย่างอาจารย์ถาวรว่าก็คือว่าถ้ากินให้อิ่มกินอาหารไทยกับเทียบกับในต่างชาติกินให้อิ่มคุณภาพระดับเดียวกันเราถูกกว่าแน่นอนใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดงี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะเทียบว่ากินอิ่มเหมือนกันเนี่ยเมืองไทยกับต่างชาติถ้ากินอาหารไทยในเมืองไทยกับกินอาหารไทยต่างชาติอาหารไทยต่างชาติก็ถือว่าแพงอ้าวมันได้ไอ้นั่นอย่างนั้นใช่ไม่ได้อาหารไทยที่เราไปขายต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นร้านหรูนะใช่ที่เขาขายอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยเป็นร้านหรูอาหารมีค่านะเอาอย่างนี้สมมติว่าเราไปร้านอาหารง่ายๆบ้านเราเนี่ยนะร้านสั่งอะไรอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งผัดนู่นผัดนี่เราก็ไปเทียบกับร้านตามเมืองทั่วไปเป็นอะไรอ่ะเป็นโฮมเมดอาหารหรืออะไรเงี้ยนะก็จะพบว่าบ้านเรายังไงก็ถูกกว่าก็ถูกกว่าอันนี้ถ้าเทียบกับยุโรปอเมริกานะแต่ถ้าไปเทียบลาวเขมรก็เราอาจจะแพงกว่าคืออาหารบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าคือเรามันเป็นเมืองอาหารการกินต้องยอมรับเลยนะเป็นเมืองอาหารการกินไปที่ไหนก็มีที่กินถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยนะมันที่หาที่กินไม่ใช่ง่ายเราบางทีไม่มีไม่มีบางทีขับรถไปตั้งนานเนี่ยเราเคยไปกันเนี่ยนะขับรถโอ้โหดีกว่าจะหาที่แวะกินได้นะของเราเนี่ยแวะไปที่ไหนก็มีกินนะริมฟุตปาดอะไรต่างๆเนี่ยกินหาง่ายเวลากินหาง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหาง่ายก็คือพูดง่ายว่าก็คือไม่พูดยากพิเศษเอาข้ามไปก่อนเออข้ามไปก่อนสะดวกดอเด็กดอเด็กเออดอเด็กสะดวกอะสะดวกอะคือกินได้สะดวกอะแต่นอกจากอาหารนะ
ต่อเนื่องอาหารเลยไอ้นี่ผมว่าถูกแน่นอนนั่นเดี๋ยวยังไม่หมดติดอาหารอย่าเพิ่งติดเดี๋ยวตอนนี้ต่อเนื่องอาหารเนี่ยเป็นตอนที่ของอาหารไงอะไรอ่ะผลไม้อ๋อเหรอผลไม้อะไรไม้ไม่บ้านเราก็ไม่ทุเรียนนะโดยรวมสิเอาโดยรวมจะเอาเชอร์รี่บ้านเราไปเที่ยวเชอร์รี่ฝรั่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปลูกใช่มั้ยคะผลไม้กินปกติกับผลไม้ฝรั่งเออไม่แน่เหมือนกันเว้ยไม่ผมว่าผลไม้กับไม่ค่อยถูกนะมะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยเอามะม่วงเทียบไม่ได้ไม่ก็เทียบกับไอผลไม้มาตรฐานของเขาแอปเปิลลูกหนึ่งเขาถูกกับเรานะที่เขากินมาประจำเนี่ยแอปเปิลของเขาเนี่ยราคาที่โน่นใช่ไหมเออเขากินแอปเปิลของเขาเนี่ยเรากินมะม่วงบ้านเรานี่นะจริงๆเราแพงกว่านะไม่จริงไม่ไม่ผมว่าบังเอิญเราไปกินเขียวเสวยบังเอิญไปกินอะไรอะมะม่วงอะไรอะมะม่วงที่มันแพงลองเอาแอปเปิลเขาอะมาเทียบกับมะม่วงแก้วสิเออไอ้นี่ลูกละบาท2บาทเองผมว่าอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็วิธีเทียบอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่ว่าจะมะม่วงอะไรอะบ้านเราก็ถูกกว่าถ้าไปเทียบกับแอปเปิลเพราะมะม่วงบ้านเราไม่ต้องซื้อเดินผ่านบ้านข้างๆแล้วก็เด็ดมามันย้อยออกมาข้างนอกอะแอปเปิลมันก็มีริมถนนให้เด็ดไม่มีก็ไปหยิบในซุปเปอร์เอากินพูดเหมือนกับเดินทางกันเยอะนั่นเนี่ยแต่เดี๋ยวผมยังไม่ดูไม่ตัวอาหารเนี่ยผมยังติดใจแต่ผลไม้อย่างหนึ่งนะเนี่ยขออนุญาตเขาเรียกผลไม้กล้วยบ้านเรานี่กล้วยนี่ถูกกล้วยหอมเนี่ยไปเทียบนะต่างประเทศกล้วยหอมต่างประเทศนี่กล้วยหอมขายเป็นลูกของเรานี่ขายเป็นหวีบางช่วงขายเป็นเครือด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าเราส่งไปไงเขาปลูกไม่ได้เคยไปซื้อกล้วยหอมกล้วยไข่นะไหมกล้วยไข่กำแพงเพชรไหมขายเป็นทั้งเครือเลยมันทั้งเอามาทั้งต้นเลยมั้งอ่ะต้นเลยแล้วแบบก็ต้นนึงกล้วยต้นนึงมันมีเครือเดียวเออแต่มันอร่อยนะรู้มั้ยเคยมีความรู้มั้ยว่าต้นกล้วยต้นนึงมีเครือเดียวเออจริงอ่ะถ้าออกลูกแล้วมันไม่ออกอีกจริงป่ะจริงถ้าจะให้กล้วยออกทั้งกล้วยนี่ออกปีละหนแล้วก็ตายเลยไม่ได้ปีละหนหรอกมันออกมาปุ๊บมันก็ออกเครือมาพอเราตัดเครือเสร็จเราต้องตัดต้นทิ้งอ้าวเพราะว่ากินลูกแล้วต้องตัดต้นทิ้งก็ปีหนึ่งหนึ่งมันก็แตกไหวขึ้นมาก็มีหน่อขึ้นมาไงก็ปีหนึ่งหนึ่งไม่มันไม่ถึงปีไม่ถึงปีอ่ะไม่ถึงปีกล้วยไข่ปลูกซะมั่งสิกล้วยไข่กับแพงเพชรนี่ถูกมากบางทีเนี่ยนะเอามาทั้งเครือเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ย15 บาท20 บาทบางจะมีแพงหน่อยสัก50 บาทอย่างเงี้ยต่อโอ้โหกินกันไหมแล้วใส่ไหนมาอะใส่รถท้ายรถดิถ้าไปจ้างรถไปขนมาถูกไหมไม่ใช่ขับผ่านขับไปไงมานะเอาเดี๋ยวที่พูดเอาไว้แต่ผมพูดถึงอาหารนี้ดีกว่าที่บอกว่าถูกแพงเนี่ยนะคือบางทีเราต้องมองในชาติพวกชาติด้านย่านเราเพราะอย่างที่บอกพลังทั้งหมดนะสิงคโปร์เนี่ยสมมติเราจะไปกินอาหารก็สัก5 เหรียญสิงคโปร์เนี่ยขอโทษทียังไม่อิ่มเลยนะ5 เหรียญสิงคโปร์นะไปกินในพวกอะไรก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรของเขาเนี่ยนะข้าวราดๆก็สิงคโปร์มันยกควันยกเว้นด้วยชาตินึงแล้วค่าของชีพก็แพงไหมแล้วเขาผลิตอะไรไม่ได้นี่ต้องนำเข้ามาไปเคยกินอาหารเวียดนามไหมเวียดนามเคยไปเวียดนามก็ไปกินอาหารเวียดนามมาแล้วส่วนใหญ่ก็เฟ้อเฟ้อเนี่ยแหละเออพวกพวกอะไรนี่ก็แพงเหมือนกันนะกินอุดรอ่ะเออไปโตแต่ไปถึงอุดรแถวนี้ก็มีแหนมเนืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือผมมองว่าบ้านเราที่บอกว่าอาหารถูกเพราะว่าเรามีให้กินเยอะไงมีเยอะมีหลายแบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมาเมืองไทยก็มากินนะจะเรียกว่าได้มากินอาหารไทยมาแต่คนไทยก็มีไม่น้อยนะไปฮ่องกงเพื่อไปกินก็ต้องเปลี่ยนรสชาติไงโถอันนี้พูดถึงข้าวเหมาลำไปอะไรจะสับสนแต่ฮ่องกงนี่ก็ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องอาหารอร่อยใช่ไหมแล้วก็เราแบบนักชิมก็อดไม่ได้แล้วขึ้นชื่อในหมู่คนไทยแต่จริงๆต่างชาติก็อาหารไทยอร่อยไม่เคยมีใครบอกอาหารฮ่องกงอร่อยเลยแต่ต้องยอมรับอาหารไทยอร่อยจริงนะใช่ไหมแล้วผมเคยเจอต่างชาติมานี่เขามาถึงปั๊บที่เขาขอเอาแบบของแท้นะมุดพาไปกินพวกต้มยำกุ้งมีบางคนใช่ไหมพอเรามาคนมาเมืองไทยนะขอไปกินคั่วกลิ้งคนไทยยังไม่กินเลยคนไทยเราเองเรายังไม่ค่อยอยากกินเลยนะปรากฏมาเนี่ยพอไปกินคั่วแล้วกินต่อเลยไปเลี้ยงที่ไรก็อยากไปกินอันนี้เขาบอกมันรสชาติใช่เลยที่ตรงไอ้ใต้ถุนเขาเรียกในห้องนะของช่องสามมาข้างล่างนะมันจะมีที่ฐานอาหารนะแล้วก็ปรากฏว่าในออเดอร์อาหารหนึ่งที่เขาตักเนี่ยนะมีคั่วกลิ้งอยู่แล้วผมสังเกตดูมีฝรั่งไปนั่งกินทุกวัน3-4 คนอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วมันคั่วแล้วมันต้องกลิ้งก็ฝรั่งมันไปกินทำไมรู้ป่ะที่นั่นทำไมมันทำงานอยู่ตรงนั้นอ่ะไปกินที่ไหนครับทำไมเขาต้องเลือกออเดอร์ทำไมต้องเลือกเมนูกินถามคนที่เขารู้เรื่องจริงเนี่ยคั่วกลิ้งเนี่ยคั่วกลิ้งเหรออ๋อมันเป็น
มันเป็นอาหารที่เอามาคั่วก่อนเอามาคั่วคั่วเสร็จแล้วมันคั่วมันดีใต้จริงเลยไอ้บอกเป็นคนใต้คนใต้แต่ว่าอาหารไทยอะไรที่ถูกและอร่อยที่สุดที่ฝรั่งเนี่ยมาถึงต้องกินอ่ะถูกแล้วแต่เฉพาะฝรั่งแบ็คแพคเนี่ยชอบกินมากผัดไทยผัดไทยเห็นไหมเพราะมันไทยเลยผัดไทยแล้วเป็นผัดไทยที่ไม่ค่อยใส่เนื้อใส่อะไรด้วยใส่อะไรแล้วใส่ก็ใส่แต่เส้นเครื่องเส้นกับของประดับของอะไรเนื้ออะไรเนี่ยแล้วเต้าหู้พวกฝรั่งชอบไปพวกเขียวหวานนะแกงเขียวหวานนี่นะอันนี้รู้น้อยฝรั่งรู้น้อยจริงๆก็ไม่รู้ปรากฏว่าฝรั่งรู้จักเขียวหวานน้อยกว่ามัสมั่นนะใช่ไหมมัสมั่นมัสมั่นเนี่ยเคยติดอันดับอันดับโลกเลยแหละว่ารสอร่อยหอมยีรารสร้อนแรงแต่ผมว่ามัสมั่นได้มัสมั่นไม่ใช่ของไทยกลืนแกงอะไรอะไรกลืนแกงเขาไม่ตอนหลังมัสมั่นไม่ใช่ของไทยหรอกเพราะว่าคำว่ามัสมั่นเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยต้องมาจากที่ไหนสักแห่งแต่นี่ไงมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยีรารถร้อนแรงมันอาจจะมาจากที่อื่นแต่ว่ามันอยู่ในเมืองไทยนานจะเป็นของไทยชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มัสมั่นแล้วไปยำใหญ่แล้วรสดีที่น้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนน้ำปลาต้องน้ำปลาญี่ปุ่นน้ำปลาญี่ปุ่นด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วปะโถสมัยก่อนน้ำลายไหลนะเรื่องอาหารไปแล้วเอาอย่างอื่นมาสิอาจารย์ถามว่าเดี๋ยวผมเอาผลไม้ต่อผลไม้ที่ให้มันจบก่อนผลไม้นี่ผมคิดว่าอาหารบางร้านก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะแม้ว่าจะอร่อยนะเช่นสีสุวรรณก็ใช้ได้คนไปกินมันต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่านะเป็นความนิยมไงแต่ที่ผมเฉือว่าถูกอ่ะคือมะพร้าวไม่มีที่ไหนให้กินน้ำมะพร้าวบ้านเราเนี่ยลูกละ15-20บาทเนี่ยสุดยอดเลยยอดเราไปวัดยานที่สัตหีบชลบุรีนี่แหละวัดยานสังวรเนี่ยลูกละเท่าไหร่15บาท15อะไร20วันนั้น20บาทนะก็กินไปทั้งทียังคิดว่า10ปรากฏว่าไงรู้มั้ยมีหน้ารอดซะ2ผมไปฮ่องกงเนี่ยเขาใส่กระป๋องเลยแล้วบอกว่ามาจากเมืองไทยน้ำมะพร้าวเนี่ยนะมะพร้าวกระป๋องแน่นอนแน่นอนนะอันนั้นเฉพาะน้ำนู้นไม่มีเนื้อนะบ้านเราเวลาลูกเนี่ยมีทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วมะพร้าวบ้านเรานี่มันสุดยอดอย่างนั้นแล้วกำหนดได้ว่านี่น้ำหอมอันนี้น้ำธรรมดาจะอะไรต่างมีรู้หมดเลยนะรู้หมดเราสามารถทำพันนะเราสามารถแต่มะพร้าวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอีกอย่างนะซึ่งแพงสุดเลยในฮ่องกงอะอะไรนะหังเช่าใช่ไหมหังเช่าไอ้ตัวนั่นแหละหังเช่าดิเขาบอกกิโลละเป็นล้านโอ้โหกิโลเป็นล้านเขาขายเป็นตัวไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละมันน่าตายเลยไม่รู้ผมก็ไม่เคยกินนะเขาบอกมันเป็นสปอร์เชื้อรานะเหมือนก็มันเป็นอะไรมาจากเห็ดด้วยไม่ใช่เหรอเห็ดมันรวมกันยังไงก็ไม่รู้จากหนอนก่อนหนอนไปกินตัวนี้แล้วก็ไปเอาไว้แล้วปรากฏมันมีสปอร์แล้วมันงอกโผล่ขึ้นมานี่แหละเราไปทำไหมมันแพงขนาดนั้นอ่ะจะทำขายผลิตทั้งเช่าที่เมืองกินคงมีอ่ะทั้งเช่าปลอมมันต้องไปที่สูงบนที่บุกที่เบสอะไรนู่นอ๋อแหละเขาเลยระบาดกระเป๋ามากเนี่ยไปนั่นเลยแต่ตัวนี้มันก็แพงจริงนะถ้าพูดถึงนี่ทำได้ใช่ไหมอะไรอันนี้เป็นที่มันมีเรียกว่าอะไรถูกอะไรแพงเราน่าจะทำฟาร์มเลยใช่ไหมทำเป็นเช่าก็เดี๋ยวเมื่อก่อนใช่ไหมอะไรหลายอย่างที่แพงๆอ่ะต้องไปดั้นต้นหามาหลังๆเขาก็ปลูกเองเลี้ยงเองได้หมดแล้วเมืองไทยอะไรถูกแพงคุยอะไรไปบ้างน้ำเรื่องน้ำอาหารผลไม้น้ำใจจริงๆมันถูกแพงมันพูดไม่ได้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรถูกแพงอีกผมรู้ไอ้ที่ถูกสำหรับบ้านเราเนี่ยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปรักษาโอ้30บาทรักษาทุกโรคขนาดผ่าตัดหัวใจเป็นสวัสดิการแต่ก็ต้องถือว่าได้ถ้าในประเทศที่เขามีสวัสดิการเขาอาจจะรักษาฟรีไม่ต้อง30บาทก็ได้โอ้ถ้าของเราแพงทำไมเขาบินมารักษาที่เมืองไทยตอนนั้นก็ต้องไม่ใช่มาตรฐาน30บาทแต่มาตรฐานทั่วๆไปเวลาจ่ายตังค์แต่ว่าผมก็ยังถูกนะเอาว่าเอกชนเนี่ยเอกชนไทยโรงพยาบาลนะผ่าตัดหัวใจผ่าตัดอะไรผ่ายาวขนาดนั้นอะไรนะผ่ายาวขนาดนั้นไอ้นั่นมันรูดซิปอะไรเนี่ยนี่นี่ผ่าตัดแปลงเพศผ่าตัดแปลงเพศต้องไปยาวขนาดนี้ไอ้นั่นยิ่งยาวใหญ่เลยปากกำลังเก็บที่ให้ฟังว่าด้วยมาตรฐานแบบคุณภาพขนาดนี้แปลงออกมาแล้วเปี้ยแปลงออกมาแล้วเปี้ย
ไปเทียบกับว่าไปผ่าตัดแปลงพื้นที่แปลงมาแล้วเปรี้ยแปลว่าอะไรเปรี้ยหมายถึงว่าดูไม่ออกเลยเป๊ะภาษาเขาเรียกเป๊ะเออไม่ใช่ไอ้นี่บอกเปรี้ยเปรี้ยแปลว่าเปรี้ยมันแปลว่าแน่นอยู่ที่เขาภาษาเขาเรียกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเวอร์เลยเป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์ผ่าตัดเนี่ยครับแปลงเพศเท่าไหร่แปลงเพศเท่าไหร่เราไม่เคยทำผมไม่รู้คิดเป็นหลักแบบอ๋อก็ฟังเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงผมว่าอย่างมากกับเนี่ยมันแล้วแต่ว่ายากง่ายทำอะไรบ้างเนี่ยผมว่าประมาณตั้ง 7-80,000 ขึ้นไปถึงประมาณแสนเศษแสนกว่าถ้าใช่ก็เป็นหมอก็รู้จริงๆผ่าตัดแปลงเพศมันต้องถัดส่วนใหญ่มันแปลงผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่อย่างนี้ผู้หญิงเป็นผู้ชายมีที่คือต้องยอมรับผู้หญิงเป็นผู้ชายอ่ะมันจะแพงไงมันจะแพงผู้ชายเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่น่ะนะเอามาทำอะไรบ้างผู้ชายเป็นผู้หญิงเขาต้องเอาผู้ชายเป็นผู้หญิงแปลงยังไงก็เรียกว่าเฉาะไงเขาเรียกว่าเฉาะออกมันจะเฉาะได้ยังไงเอาผู้ชายเป็นผู้หญิงไงมันต้องตัดเท่ไม่ใช่เฉาะเขาเรียกว่าเฉาะเขาต้องภาษาเขารู้กันตัดก่อนไม่ตัดจะไม่เฉาะเพราะว่าอย่างนี้ทั้งสองคนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทั้งคู่เลยไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นวันหลังเนี่ยต้องเชิญหมอที่เขาทำเรื่องพวกนี้มาคุยให้เราฟังบ้างลองชายเขาไหมลองชายเขาไม่เกี่ยวลองชายผมรักษาหัวใจไม่เกี่ยวเรื่องนี้เขาบอกอย่างนี้อ๋อเป็นหมอที่แบบปรึกษาปัญหาชีวิตเหรอปรึกษาหัวใจศิลานีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคือเขาบอกว่าไทยกับเกาหลีเนี่ยต่อไปมันจะรวมตัวกันอ๋อเขาบอกว่าในตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยนะเกาหลีสุดยอดหมายถึงว่าเกาหลีเนี่ยมันสามารถจะแปลงหน้าบางทีจำไม่ได้เลยโครงสร้างเดิมเป็นไงนะเกาหลีเป็นไงแต่ตั้งแต่คอเราไปในคนไทยเรารับผิดชอบเองเราสามารถจัดการได้หมดแหละใช่ไหมจะแปลงจะให้อันจะให้ทำอะไรต่างนี่ทำได้หมดนะบางทีก็ให้มีนะมีอะไรมีอะไรเป็นผู้หญิงเลยอะนะจนกระทั่งเข้าประกวดเป็นมิสนุ่นมิสนี่เลยพอได้ประกวดเสร็จแล้วปั๊บก็ตัดออกปั๊บบวชเป็นพระได้อีกแต่เดียวนะใช่มั้ยเดี๋ยวนะบอกว่าเกาหลีข้างบนขึ้นไปไทยข้างล่างลงมาส่วนเนี่ยเป็นปัญหาเพราะส่วนนึงไม่มีใครทําคือกระเดือกไอ้เนี่ยมันค้างอยู่กลางลูกกระเดือกพอแก้ลูกกระเดือกได้แล้วเนี่ยนะก็จะมีกล่องเสียงสำคัญมากกล่องเสียงคือดูไม่ออกเลยแต่พอพูดอย่างเดียวจับได้ใช่ไหมแต่เรื่องการรักษาเนี่ยผมก็ยังยืนว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกก็เนื่องจากผมคิดว่าอย่างนี้เนื่องจากค่าครองชีพโดยทั่วไปถูกแล้วก็หมอบ้านเราเนี่ยเก่งนะหมออย่าลืมนะว่าหมอนี่หมอบ้านเราไม่เหมือนชาติอื่นนะหมอบ้านเรานี่คือคนเก่งที่สุดไปเรียนหมอที่อื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเก่งสุดนะคนเก่งสุดก็ไปหางานที่ง่ายกว่าเช่นทันตแพทย์แต่เดี๋ยวนี้ทันตแพทย์บ้านเราคนก็นิยมนะจริงๆเขาบอกว่าชัวร์กันหลายเท่าเลยนะผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยชัวร์กัน3เท่า4เท่าครับถ้าจะไปทำที่อเมริกาทำที่ยุโรปหรือแม้กระทั่งบางทีอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ยังแพงกว่าเราเป็นน่าจะเป็นเท่าตัวนะผมว่าไปผ่าดูไหมแต่ไม่ลองเล่นๆจะได้รู้ว่าถูกใจรู้ถูกทำฟันที่บ้านเราก็ถูกกว่าก็ถูกกว่าถูกกว่าขนาดมีทัวร์ทำฟันใช่ไหมใช่ป่ะแถมให้มาถึงก็ตัดแว่นตาเนี่ยผมบอกให้ตัดแว่นตาจันเวียเคยตัดอเมริกาไหมไม่เคยอ่ะผมไปตัดเนี่ยนะไม่ใช่มันต้องไปวัดตาก่อนนะนี่ไปตัดที่อเมริกาค่าวัดตาใน25 เหรียญ25 เหรียญโอ้โหฟรีตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ย30 ปีก่อนเราฟรีเลยบ้านแล้วมันวัดสู้บ้านเราไม่ได้บ้านเราคนช่างในร้านวัดแบบเนี่ยไอ้นั่นสู้ไม่ได้ยี่ห้าเหรียญบ้านเรารู้สึกไอ้นี่ฟรีจะไม่ได้ใช้หมอมั้งบ้านเราก็คนเอาแต่ว่าอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็นความชำนาญผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเมืองนอกเขาคงไม่ให้ไงเมืองนอกเขาก็ใช้หมอแต่หมอที่เรียนมาสำหรับวัดตาโดยเฉพาะไม่ได้หมอสายตาเมืองไทยก็มีคนเรียนโดยเฉพาะนะเขาเรียกว่านักทัศนมาตรคล้ายๆกันทัศนมาตรชื่อนี้เลยอันนี้ชื่อนี้เลยเขาทำเรื่องเนี้ยการวัดการอะไรดูแลเรื่องตาโดยเฉพาะแต่ตาคนพวกเราเนี่ยตามันจะแคบลงนะตาแคบลงเป็นไงเขาเรียกตาตีลงอะไม่ใช่มันเล็กลงเล็กลงอ่ะจริงๆก็ถ้าไปดึงออกนะโอ้เราจะบอกว่าวิสัยทัศน์เราจะดีขึ้นเยอะเลยนะจริงเหรอเราจะบริหารกิจการได้ดีขึ้นโดนแหกตาเลยน่าทำนะจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยเราไปเปรียบเทียบกับรูปเปล่าด้วยตามันเล็กลงด้วยเฮ้ยทำไมมันมองอะไรมันชั้น3มองไม่เห็นวะโอ้มันตีลงไงไม่แล้วบางคนนอกจากเลขเราจะต้องอะไรวะเพราะฉะนั้นจริงๆแว่นตาบ้านเราเนี่ยนะแต่ผมก็เจอแล้วล่ะที่แพงแว่นตาบ้านเราอะแพงแว่นตาแพงกรอบแว่นตาถูกก็มีนะถูกก็มีแต่ว่าถ้าจริงแล้วผมเข้าใจว่ากำไรเยอะมากนะแว่นตาเนี่ยอะไรซื้ออันหนึ่งแถมอีกอันหนึ่งแถมอีกสองอันยังคุ้มเลย
เขาได้ข่าวว่านะครับผมไม่รู้ว่าจริงไหมครับผมต้องขออภัยร้านแว่นตาด้วยนะครับถ้าไม่จริงนะครับเขาบอกว่าต้นทุนมาท่านเอา10คูณอ่ะ10คูณเลยแล้วลดครึ่งราคายังกำไรเขาเยอะจริงป่ะจริงจริงราคาเขาว่านะผมไม่รู้นะกรอบแว่นตาอันนี้หมายถึงกรอบที่หรูใช่ไหมกรอบแว่นหรูก็ไม่ต้องหรูมากสวยก็ยังถือว่าแพงเลยครับแล้วบางคนเนี่ยมันมีปัญหาสายตาเราเคยมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นระดับประธานอะไรเงี้ยนะเวลาท่านจับประชุมอะไรต่างๆต้องใช้แว่น3แว่นนะสามแว่นเลยแว่นอันที่หนึ่งแว่นอันที่หนึ่งใส่ปั๊บนี่เอาไว้ดูไอ้ระยะอะไรนะใกล้ๆตรงต่างๆนี่นะเอาไว้อ่านหนังสือเนี่ยเป็นแว่นสายตายาวไอ้อันที่สองนี่เวลาใส่ปั๊บเข้าไปปั๊บนี่นะเอาไว้มองว่าใครจะยกอันนั้นแว่นสายตาสายตาสั้นอันที่สามที่ต้องใส่ปั๊บเพื่อหาไอ้สองอันแรกอยู่ที่ไหนแล้วแว่นขยายขยายใช่ป่ะอันนี้คือบ้านเราเนี่ยต้องใช้สองอันหน้าไม่สามอันนะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็รวมเป็นอันเดียวได้นะก็เป็นสังเกตดูไหมเขาทำเขาเรียกอะไรนะแต่ผมเคยลองรู้แล้วปรากฏว่าไม่ไหวหรอกเวียนหัวเวียนหัวมันปรับไม่ทันแต่ไหนพูดเรื่องของถูกของแพงเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจารย์ไพบูลย์น่าจะให้คำอธิบายได้ดีกว่าคนอื่นว่ามันถูกหรือมันแพงมาที่ผมมาเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์ไพบูลย์เขาน่าจะอยู่ในความถนัดจัดมาเลยมาเลยการเรื่องของการทำศพเนี่ยถูกหรือแพงเมืองไทยทำไมผมไปถนัดก็ถนัดพูดอยู่เรื่อยไงความตายความตายการทำศพคนละเรื่องกันแต่ผมเอาทั้งคู่ดีกว่าทั้งคู่การแต่งงานกับงานศพถูกหรือแพงถูกหรือแพงการแต่งงานแพงหรือถูกเอางานศพก่อนได้ไหมเอางานศพถ้าเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปการเกิดเกิดไม่แพงไม่มีไม่มีพิธีไม่มีได้ไงตอนเกิดจ่ายเกินแพงนะบ้างใช่แต่มันควรจะแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีงานศพพอมีงานศพแล้วจะไปแต่งได้ไงเอาแต่งงานก่อนแพงไหมถูกผมว่าบ้านเราแต่งงานอะแพงแต่เดี๋ยวดิเขาให้ผมพูดเรื่องงานศพก่อนก็มันยังไม่แต่งเลยจะไปศพได้ยังไงพูดได้ยังไงแพงยังไงผมว่าแพงเพราะบ้านเราจัดหรูหรามากจัดทิ้งหมดตัวเลยนะบางทีอะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นแพงกว่าอินเดียเข้ามาอินเดียมาที300คน500คนแต่อินเดียยกเว้นแต่นั่นเฉพาะคนรวยไงบ้านเราเนี่ยไม่รวยก็ต้องจัดไม่จริงไม่จริงเขามีอะไรไปขอผีอะไรนะนะวิวาไหว้ผีวิวาเหาะก็มีไหว้จริงเสียผีชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับผมว่าเขาไม่ได้จัดงานแต่งงานเราเห็นงานแต่งงานคือบางคนหรือก็แม้ทั้งต่างจังหวัดที่มีงานร่วมงานเลี้ยงกับบางคนแต่ที่เขาไม่แต่งงานด้วยไม่มีงานอะไรเยอะแยะเต็มนี่พูดถึงที่ไหนที่เมืองไทยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าแต่งงานยุคปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยอาจารย์เสน่ห์อาจารย์นิเวศแต่งงานเนี่ยไม่ต้องทำมิวสิกวิดีโอถูกไหมเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายล่วงหน้าไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้มันต้องมีทำอัลบั้มภาพต้องมีต้องมีเพลงประกอบมีอะไรเป็นต้องมีแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วเดี๋ยวต้องเข้าสตูดิโอก่อนนะถ่ายภาพกับสาวนี่นะแล้วบางคนเห็นไหมแล้วต้องมีเข้าคอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปถ่ายทำเมืองนอกเลยคือผมว่าแบบนี้นะมันเป็นความไม่ค่อยถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบางทีก็ไปงานก็ต้องให้อะไรซองเซิงใช่ไหมผมเสนอไว้หลายทีแล้วว่าเวลาแต่งงานเนี่ยนะแฟร์ดีลวินวินก็คือว่าเจ้าภาพก็มีโต๊ะใช่ไหมคนก็มาเอาซองมา 1,000 เจ้าภาพฉีกคูปองให้ 1,000 เอาอันนี้ 2,000 ก็ฉีกคูปองให้ 2,000 แล้วก็เข้าไปในงานก็เอาคูปอง 1,000 อ่ะเอา 1,000 ก็ไปซื้อไปแลกไอ้ผัดไทยได้จานนึง500ไปแลกน้ำได้100นึงแล้วเนี่ยแฟร์ไอ้ผัดไทยนี่ต้องเอาร้านดังๆมาด้วยใช่ไหมบอกให้มาเปิดว่าจะมีงานแต่งคือพูดง่ายว่าใครช่วยงานมากก็ได้กินเยอะพูดง่ายเนี่ยยุติธรรมเหมือนกับนั่งเครื่องบินอ่ะผมนั่งเครื่องบินเนี่ยนั่งเครื่องบินนี่มีช่างไม่ยุติธรรมเลยนะอาจารย์เสน่ห์เคยไปนั่งด้วยอาจารย์ถาวรก็ไปทริปนั้นอาจารย์เสน่ห์ว่าตัวใหญ่นะเจอฝรั่งปุ๊กลงมาสองข้างสองข้างอ่ะเสร็จเลยมองไปในจันทร์เสน่ห์หัวมันขึ้นมาจันทร์เสน่ห์นี่คือนั่งขดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดตังค์เท่ากันมันยุติธรรมที่ไหนแล้วมันจะยุติธรรมที่ไหนถ้าจันทร์เสน่ห์นั่งกับผมก็นั่นแหละสิถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยยุติธรรมมันต้องอย่างนี้ทำไงต้องเอาน้ำหนักเอาน้ำหนักตัวบวกน้ำหนักกระเป๋าช่างน้ำหนักตัวบวกน้ำหนักกระเป๋ารวมกันออกมาไม่เกิน120โลถ้าเกินนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มไอ้นี่ยุติธรรมไอ้นี่เขาตัวเล็กเอากระเป๋าได้เยอะให้กระเป๋าใหญ่หน่อยไอ้ตัวใหญ่กระเป๋าได้น้อยงั้นคุณต้องจ่ายเพิ่มไอ้แบบนี้ยุติธรรมใช่ไหมแล้วกินอีกกินบุฟเฟ่ต์เงี้ยไม่ได้บางคนกินเยอะไอ้ตัวเล็กก็กินเยอะมีไม่แน่นี่ไม่แน่แต่สรุปก็คือว่า
งานแต่งงานไทยเนี่ยผมว่าแพงแต่ว่าผมว่าหลังเราคุยได้เป็นเรื่องอะไรเรื่องที่เรานะมันอยู่ที่เราว่าจะจัดประเด็นงานศพ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 เนี่ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาไม่จัดเดี๋ยวค่อยดูจริงๆผมก็ไอ้นี่ผมเรียนขออภัยหลายๆวัดไว้นะยังไงก็ไม่มีโอกาสได้จัดงานศพผมอยู่แล้วนะแต่หลายๆวัดเนี่ยมันเอามาจากไหนธรรมเนียมว่า3วันต้องสวด5วันต้องสวด7วันต้องสวดเอาธรรมเนียมมาจากไหนทำไมสวด4วันไม่ได้ทำไมสวด2วันไม่ได้อ้าวจริงป่ะอ้าวจริงผมว่า4วันไม่มีใครห้ามนะมีไม่ได้เขาบอกต้องสวดขี้ไงแล้วอย่างนี้อีกนะถ้าบังเอิญจะจัด5วันแล้ววันนึงเป็นวันหยุดซึ่งบางทีวันปีใหม่วันอะไรเขาจะหยุดไม่เขาจะหยุดเขาบอกว่าวันต่อไปเนี่ยต้องทบ2เท่าเพราะว่ามีการหยุดไปต้องทบไป2เพราะวันต่อไปเนี่ยสวด2จบพระก็รับซอง2รอบสับเปลือก็รับซอง2รอบธรรมเนียมมันเอามาจากไหนเอามาก็เพื่อที่จะเอาเงินเข้าตรงนั้นให้มากที่สุดไม่ทำทำไมคนตายแล้วก็ตายไปวัดไหนอ่ะทุกวัดทุกวัดเลยลองตายดูสิเอาแต่ว่าถามว่าถูกหรือแพงถามว่าถูกหรือแพงงานศพไทยเนี่ยต้องจัดกี่วันผมว่าถูกหรือจริงๆผมว่าไม่แพงนะมันอยู่ที่เราจะจัดเขาเอาดอกไม้มาไอ้นี่15,000ไม่จัดทำไมดอกไม้หมดเพราะว่าไม่เอาสักอย่างนึงเพราะว่าถ้าจัดกงเต็กมันจะแพงขึ้นเยอะกงเต็กก็ยิ่งยังไม่ต้องจัดจะอ๋อเอยังอ๋อเอยังโง่จัดทำอะไรไปว่าเขาทำไปเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะถ้าจะจัดการอะไรก็ว่าไปคนๆเดี๋ยวไปวัดไหนเจอก็เอากงเต็กใครเขาก็เอาอย่างขึ้นบ้านใหม่แพงไม่บางคนจัดทำเสาเอกอย่างเงี้ยต้องเอาพราหมณ์มาอย่างเงี้ยแพงไหมไม่แพ้ก็ขนงานเป็นพราหมณ์ได้มันมีสองระดับบ้างถ้าจะเอาแบบดีมันก็ต้องเป็นพราหมณ์แท้แล้วถ้าหากว่าถ้าแบบว่าโอเคพอไปได้นะก็คือเราก็เอาพราหมณ์งานเอาคนงานมาแต่งชุดขาวเป็นพราหมณ์บ้านใครบ้านใครไม่รู้รู้แต่ว่าบ้านนั้นมีปัญหาเรื่องทางแชทเวลาหมดครับท่านผู้ชมครับลาไปครับวันนี้สวัสดีครับครับ